และเมื่อโลล่าเริ่มร้องหลายคนก็ไม่สามารถอยู่เฉยได้และต้องขยับเท้าไปตามจังหวะเพลงและตอนนี้มีกลุ่มคนที่ต้องการอนุรักษ์ให้เพลงแนวนี้ยังอยู่ต่อไปสำหรับคนที่อยากแต่งตัวในยุค1940ให้สมบูรณ์แบบมีคำแนะนำจากผู้ร่วมงานว่าเพียงแค่คุณมีหมวกสวยๆทำผมเนี๊ยบถุงมือขนสัตว์พันคอและทาปากสีแดงแค่นั้นก็พอแล้วที่จะกลายเป็นหญิงในยุค1940แต่ว่าเมื่อสงครามเริ่มทวีความรุนแรงนะครับเข้าของต่างๆก็เริ่มขาดแคลนแม้กระทั่งผ้าที่จะนำมาตัดเสื้อผ้าก็ต้องใช้ระบบแบ่งสรรปันส่วนผู้หญิงในยุคนั้นต้องทำงานหลายอย่างซึ่งเคยเป็นงานของผู้ชายนะครับทำให้พวกเธอส่วนใหญ่ต้องใส่เครื่องแบบมากกว่าเสื้อผ้าที่สวยหรูเหมือนก่อนครับดังนั้นเสื้อผ้าที่ตัดกันในยุคนั้นนะครับนอกจากจะต้องมีราคาถูกแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องเรียบง่ายและใช้งานได้สะดวกแม้แต่กรุงปารีสซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นก็ต้องยุติบทบาทของตัวเองลงชั่วคราวในยุคสงครามครับแต่ว่าสำหรับสหรัฐที่ไม่ได้เป็นสมรภูมิหลักในสงครามโลกสิ่งที่เกิดขึ้นกลับส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมแฟชั่นในสหรัฐทำให้สามารถไล่ตามยุโรปและมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับAcross country in New York's Rockefeller Center. สงครามโลกครั้งที่2ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของแฟชั่นในตอนนั้นอย่างสิ้นเชิงผู้หญิงจำนวนมากต้องทำงานในกองทัพและต้องใส่เครื่องแบบในสหรัฐมีผู้หญิงกว่า 150,000 คนที่ทำงานในกองทัพสตรีหรือ WAC พวกเธอทำงานในสาขาที่ต้องใช้ทักษะสูงและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องกลและการส่งสัญญาณวิทยุA lot of people were wearing uniforms, and that. Beatrix Belen, พันธารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งการตกแต่งในกรุงลอนดอนเล่าให้ฟังว่าในยุคนั้นผู้หญิงจำนวนมากต้องใส่เครื่องแบบและมันก็มีอิทธิพลกับเสื้อผ้ามากและถ้าคุณเอาเครื่องแบบไปผูกติดกับผู้ชายแน่นอนว่าเสื้อผ้าในยุคนั้นจะดูมีความเป็นผู้ชายมากและผู้หญิงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองส่วนมากก็ใส่เครื่องแบบตลอดเวลาแต่กว่าที่คนทั่วไปจะยอมรับการที่ผู้หญิงมาใส่เครื่องแบบก็ใช้เวลาพอสมควรที่อังกฤษมีผู้หญิงกว่า1ล้านคนเข้าร่วมหน่วยอาสาสมัครสตรีในการปกป้องพลเรือนเครื่องแบบในสมัยนั้นยังคงเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ในช่วงสงครามผ้าขนสัตว์เป็นสิ่งที่หายากและเพื่อป้องกันไม่ให้การใช้ผ้าแบบเสียเปล่ารัฐบาลจึงต้องออกคำแนะนำการใช้ประโยชน์จากผ้าในปี2484โดยแนะว่าเสื้อผ้าควรเรียบง่ายและใช้งานได้จริง was something the government introduced to really regulate the amount of clothing that the amount of cloth that was used in clothing Beatrix อธิบายว่าโรงงานจะได้รับคำสั่งมาว่าห้ามจับจีบเกิน2จีบห้ามเกิน4จีบหรือว่าห้ามมีกระดุมเกิน5เม็ดและอย่างเช่นเสื้อกั๊กผู้หญิงบางครั้งจะมีสายรัดข้างหลังแต่ตอนนั้นห้ามเด็ดขาดไม่มีกระดุมที่ปลายแขนเสื้อSo very nice. โรงงานไหนที่ทำตามคำสั่งจะได้ตราที่เขียนว่า CC41 เสื้อสูทในสมัยนั้นมีกระเป๋าหน้าห้ามเกิน2แห่งมีกระดุม4เม็ดซึ่งปกติควรจะมีอยู่6เม็ดส่วนกระโปรงจับจีบได้อย่างมาก 3-4 จีบก็ถือว่ามากที่สุดแล้วการที่มีผ้าไม่พอหมายถึงว่าเสื้อผ้ามีราคาแพงขึ้นด้วยรัฐบาลอังกฤษมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้เพราะจะทำให้คนจำนวนมากไม่สามารถซื้อเสื้อผ้าได้ดังนั้นจึงมีการจัดระบบแบ่งสรรปันส่วนเสื้อผ้าขึ้นโดยประชาชนจะได้รับหนังสือเล่มเล็กๆพร้อมคูปอง66 coupons per year at the beginning and then later on it was reduced and for a men's suit Beatrix อธิบายว่าทุกครั้งที่ซื้อเสื้อผ้าจะต้องนำสมุดคูปองไปด้วยแต่ละคนจะได้คูปอง66ใบต่อปีในตอนแรกแต่หลังๆคูปองก็ลดลงเรื่อยๆสำหรับสูทผู้ชายต้องใช้คูปอง16ใบแต่เสื้อผ้าผู้หญิงก็จะน้อยลงและเสื้อผ้าเด็กก็จะใช้ลดลงตามส่วนร้านเสื้อผ้าจะเป็นคนตัดคูปองเองเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำคูปองไปให้คนอื่นนอกจากนั้นยังมีการออกคูปองหลากสีในช่วงเวลาต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้คนซื้อเสื้อผ้าในครั้งเดียวแต่คูปองก็ไม่สามารถซื้อเสื้อผ้าได้เพียงพอและประชาชนยังคงต้องใช้เงินซื้อสงครามโลกครั้งที่สองยังส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อวงการแฟชั่นในช่วงที่ฝรั่งเศสถูกยึดครองกรุงปารีสเมืองหลวงแห่งแฟชั่นไม่สามารถนำมาเป็นมาตรฐานในโลกแฟชั่นได้อีกต่อไป
was cut off from Paris, and for some countries. เบทริกซ์เล่าว่าทุกคนถูกตัดขาดจากกรุงปารีสซึ่งสำหรับบางประเทศแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ดีอย่างเช่นที่อเมริกาที่มีอุตสาหกรรมเสื้อผ้ากำลังเติบโตและมีนักออกแบบที่ดีอย่างเช่นแคลร์แมคคาเดลที่ออกแบบเสื้อผ้าลำลองอย่างเช่นเสื้อผ้ากีฬาสำหรับอเมริกานี่เป็นสิ่งดีที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากปารีสทำให้พวกเขาสามารถขายและทำในสิ่งที่พวกเขามีความชำนาญที่สุดแต่หลังจากสงครามกรุงปารีสก็กลับมาทวงความเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นคืนอีกครั้งแต่ว่าสงครามได้ช่วยให้อุตสาหกรรมแฟชั่นของอเมริกาแข็งแกร่งมากขึ้น For play to lend gaiety to the beach party changing times changing shoes but the same pretty girls และทั้งหมดก็คือรายการทันโลกกับผมชัยรัตน์ถมยาในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อรายการของเราได้ผ่านทางอีเมล address thanlok@thaipbs.or.th และกลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศที่จะทำให้คุณทันโลกได้ใหม่ในวันเสาร์และอาทิตย์ 20:30 น.สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับหมดเวลาของข่าวภาคค่ำแล้วนะคะรับชมข่าวได้อีกครั้งในช่วงข่าวภาคดึกค่ะค่ำนี้คุณศิริรัตน์อานนท์ดิฉันไกลกังวลวัชรานนท์กุลพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสถูปสถานอันศักดิ์สิทธิ์จากอดีตถึงปัจจุบันอิฐแกร่งและแท่งอันบรรจงเรียงเป็นรูปรอยพื้นลานอันพันลึกผนึกผนิดประดิษฐ์ประดอยศรัทธายังถังทยอยจักหยัดยืนขึ้นยันยงโค้งคูประตูขอบประนมสอบขึ้นเป็นทรงบัญชรบัญชาบงไข่เบิกช่องประชุมชนอ
ซากสถานอันไม่เสร็จคือกรือเสสกาวสกลแสงสนธยายนสะท้อนสัจธรรมสถาน